สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปเสียงที่ผมอัดมา 3-4 ครั้งแล้วมันไม่เวิร์คเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมานำเสนอคลิปการจุดเตานะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปจุดเตาเนี่ยผมอยากจะมีบทนำนิดนึงนะครับเพื่อให้เพื่อนๆชาวคนเผาถ่านเนี่ยนะครับทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ผมต้องทำช่องนี้ขึ้นมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมทำช่องนี้ขึ้นมาเนี่ยคือหลักๆเพื่อนอาจจะว่าหารายได้ทาง YouTube นะครับอันนั้นเป็นส่วนประกอบนะครับแต่ผมอยากแชร์สิ่งที่ผมได้ทำแล้วก็ที่มันเกิดขึ้นในปีนึงเนี่ยนะครับรวมทั้งไอ้ตอนผมทำเตาซุปเปอร์ซันด้วยเนาะประมาณเกือบ2ปีนะครับที่ให้ประสบการณ์หรือให้ความรู้แก่ผมเพราะว่าเตาเนี่ยเป็นอาจารย์สอนสิ่งต่างๆ ทั้งเรื่องในชีวิตการความเป็นอยู่อะไรเงี้ยนะครับได้จากเตาเนี่ยนะครับผมก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆนิดนึงว่าในกรณีถ้าเกิดไอ้คลิปไหนถ้ามันไม่ละเอียดไม่อะไรเนี่ยก็อย่าไปอะไรกันมากนะครับคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ในสิ่งที่ช่วยปรับปรุงหรืออะไรให้มันดีขึ้นนะครับเราอย่าไปพูดง่ายอย่าไปเกียนแล้วก็ไปเป็นนักเลงคีย์บอร์ดครับผมบอกนิดนึงก็คือว่าไม่ว่าจะเพื่อนหรือใครก็ตามที่เขาทำคลิปอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาต้องใช้ความสามารถหรือใช้ความอดทนความนู่นความนี่นะครับเพื่อให้มันเป็นคลิปที่ออกมาให้พวกเราได้ดูกันครับอันนี้ผมไม่ได้ว่ายกตัวอย่างในผมนะโอเคทีนี้เราเรื่องจุดเตาเนี่ยคือผมมีหลายคลิปแล้วแต่ว่ามันคือเรื่องคือเวลาที่เพื่อนๆเข้าไปดูเนี่ยมันดูไม่เหมือนกันไงดูคลิปนู้นคลิปนี้มันจะเป็นคลิปที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างคลิปที่ดีที่สุดเนี่ยคือมันต้องเป็นคลิปที่อัปเดตคือคลิปปัจจุบันแต่ในอดีตเราก็ดูคลิปตรงนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะเมื่อในอดีตนะครับอดีตที่ผ่านมาเนี่ยปีนึงเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นยังไงนะครับการจุดเตาการขุดเตาการสร้างเตาการอะไรเนี่ยก็รวมตรงนั้นด้วยไม่ใช่ว่าเรื่องการจุดเตาอย่างเดียวแต่จุดเตาด้านบนเนี่ยผมเสนอหลายคลิปแล้วก็คือว่ามันเป็นเหมือนถ้าพูดกันก็คืออินโนเวชันนวัตกรรมเลยครับคือมันดีมากแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะควบคุมอุณหภูมิภายในเตาได้เนี่ยมันแทบจะไม่มีขี้เถ้าเลยนะครับมันก็ผมเข้าใจนะครับว่าเมืองไทยเนี่ยมีคนทำได้แต่เขาไม่มาเผยแพร่เฉยๆนะครับก็คือผมไม่รู้เพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะพูดง่ายนะห่วงวิชาครับแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดเราค้นพบอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีใครที่เผยแพร่ได้ก็เผยแพร่นะครับผมก็เลยอยากทำคลิปที่ว่าให้มันให้เพื่อนๆเนี่ยทำได้นะครับแต่ว่าต้องทำนะไม่ใช่ว่าอ่ะดูแล้วก็อยู่แต่ในหัวงั้นผมว่ามันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกครับแล้วบางคนเนี่ยก็คือถ้าอยู่แต่ในหัวแล้วก็ตัดสินไงก็มาดราม่ากันอีกนะครับมันผมไม่กระเทือนอะไรหรอกแต่ว่าผมก็ว่าแล้วทำไมไม่ลองทำดูถูกไหมนะครับทีนี้ไอ้การจุดเตาเนี่ยมันต้องจริงๆแล้วเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ครับเราต้องศึกษาความรู้ก่อนนะครับเนี่ยที่ผมแปะไว้เนี่ยคือเรื่องคือมันเป็นความรู้นะครับผมจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนเมื่อก่อนนี้ผมบอกว่าเป็น3สมการแต่ว่าถ้าสมการเนี่ยมันเป็นเรื่องเคมีเรื่องอะไรเยอะไงเอาเป็นขั้นตอนดีกว่า3ขั้นตอนก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยคืออุณหภูมิ100ถึง200องศาไอ้ตรงเนี้ยเราทำยังไงก็ได้ให้ด้านบนเราน่ะมันอุณหภูมิเนี่ยประมาณเนี้ย100ถึง300ที่ผมบอกถึง300นี่คือให้มันร้อนเร็วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องขี้เถ้านะครับเพราะว่าไม้ที่เราใส่เนี่ยไม้ท่อนใหญ่ๆหรือไม้สดๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คุณจะไปทำยังไงให้มันเป็นขี้เถ้าเอาผมบอกก่อนนะคุณจะไปเร่งฟืดขึ้นเป็นพันองศาเลยเนี่ยมันก็ไม่เป็นผมบอกก่อนนะผมเป็นคนที่เรียนทางด้านนี้มาแล้วก็มีเข้าอยู่ในห้องแลบเนี่ยนะครับห้องแลบเนี่ยมันมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกว่าเตาเราเยอะนะครับทีนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องขี้เถ้านะครับทีนี้ขั้นตอนที่สองก็คืออุณหภูมิ200 ถึง 500องศาที่นี่ตรงนี้แหละที่ว่ามันทุกคนเผาถ่านเนี่ยคือเรื่องมันต้องได้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับต
ราจากไม้ที่จะกลายเป็นถ่านเห็นไหมอุณหภูมิ500องศาเนี่ยมันถึงจะเป็นถ่านนะครับไอ้ที่เราไปเร่งจนถึง300เนี่ยแล้วมันจะเป็นที่เท่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับไอ้ที่สูตรเคมีอะไรเนี่ยไม่ต้องไปนั่นหรอกครับมันไม่ต้องไปสนใจนะแล้วมันเกิดก๊าซอะไรมั่งก็จำได้ก็ดีตรงนี้แหละที่มันจะมีเรื่องก๊าซเข้ามาแล้วก๊าซก็คือหรือแก๊สนั่นแหละฮะก็คือมันอยู่ในเนื้อไม้นั่นแหละนะก็คือมันจะมีมีเทนไฮโดรเจนคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์พวกนี้มันติดไปนะติดไปเนี่ยมันก็เดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงก็มันจะไปเข้ากับเตาซูเปอร์ซันเขาก็ใช้หลักการตรงนี้แหละให้ควันพวกนี้ควันก็คือทั้งหมดแก๊สทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะเอาไปช่วยในการทำให้ฟืนเราเนี่ยเป็นถ่านแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าผมว่ามันเปลืองพลังงานเยอะแต่ไอ้ที่เผาอย่างเราเนี่ยคือมันเป็นการให้ความร้อนตรงๆกับไม้นะครับขั้นตอนที่3ละขั้นตอนที่3นี่อุณหภูมิตรงนี้สำคัญขั้นตอนที่3เนี่ยถ้าเห็นไหมที่เขาบอกว่ามีเพื่อนที่เผาถ่านด้วยกันเนี่ยที่ก็ทำคลิปทำอะไรกันเนี่ยเขาบอกว่าให้เปิดทางเข้าอากาศนะทางเข้าอากาศคำว่าอากาศนี่คือออกซิเจนที่เข้าไปทำให้ไฟมันติดเนี่ยนะครับแต่เขาเรียกอากาศไงเขาไม่ทราบแหละว่ามันคืออะไรนะถ้าใครเรียกอากาศก็นั่นแหละเปิดอากาศเข้าไปเพื่อให้ถ่านเราเนี่ยมันแดงขึ้นมานะแอมแดงขึ้นมาทีนี้พอแดงขึ้นมาเนี่ยมันอะไรที่อยู่ในถ่านอยู่ในถ่านนะฮะอยู่ในเนื้อไม้แหละมันก็จะระเหยไปอีกนะครับมันก็ทำให้ถ่านเราเนี่ยบริสุทธิ์บริสุทธิ์นี่คือคำว่าบริสุทธิ์เนี่ยมันก็จะทำให้มันให้ความร้อนแล้วให้อะไรได้ดีแล้วก็มีสารเจือปนอยู่ในเนี้ยน้อยที่สุดแต่มันไม่มีถ่านบริสุทธิ์ 100% นะในทางอุตสาหกรรมมันก็ยังทำไม่ได้เลยนะครับหมายว่าอุตสาหกรรมใหญ่ๆเลยเนี่ยนะครับมันเต็มที่ก็80กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง90%ด้วยนะครับมันทำไม่ได้นะเพราะว่าในทางหลักการอ่ะใช่แต่ว่าไอ้ทางปฏิบัติมันไม่ได้นะครับแต่ต่อไปข้างหน้าก็ไม่แน่นะถ้าเกิดเพื่อนๆ เก่งขึ้นอะไรขึ้นลองทำดูแล้วทีนี้ก็แก้ปิดให้มันเย็นนะไปแล้วคลิปผมปิดให้มันเย็นปัญหาของผมก็คือตอนนี้คือฐานผมน่ะโอเคเลยทุกอย่างโอเคหมดยกเว้นเรื่องปิดนี่ก็ต้องใช้เวลาด้วยอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขต่อไปถ้าใครมีไอเดียก็ลองเข้ามาช่วยกันหน่อยนะว่าปิดยังไงให้มันดับเร็วว่างั้นนะครับทีนี้ที่อันนี้ก็อธิบายเหมือนเมื่อกี้แหละนะครับวิดีโอมันค่อนข้างจะผมว่าก็ยังไม่ถูกใจผมอะแล้วไอ้คลิปที่เป็นวิดีโอจริงๆว่าตอนเผาตอนอะไรเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายเป็นรูปแบบสักทีนะผมมันทำงานคนเดียวครับมันไม่มีแล้วก็ไอ้แฮนเดิลที่จับโทรศัพท์นี่ก็ไม่มีมันต้องเอาโทรศัพท์มาใส่มือแล้วก็ถ่ายนู่นถ่ายนี่อันนี้เป็นข้ออ้างแหละแต่ว่าหมายถึงว่ามันไม่ได้ทำสักทีนะก็เลยไม่ได้มาเผยแพร่ผมไม่ได้ห่วงวิชาเลยนะแล้วถ้าเกิดใครอยากมีคอมเมนต์มีอะไรมาเนี่ยถ้าจะเอาแบบเนื้อหาจริงๆเนี่ยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้ไม่รู้จริงๆนะครับไม่รู้แล้วก็อยากรู้ไม่ใช่ว่าอยากรู้แล้วมึงรู้จริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องเอามาถามนะไม่ต้องมาถามผมนะครับผมเป็นคนแบบนี้ก็คือถ้ารู้อะไรแล้วผมบอกเลยนะครับที่ผมพยายามให้เพื่อนๆรู้ทุกอย่างเนี่ยคือเรื่องเวลาที่เรามีปัญหาหรือมีอะไรปุ๊บเนี่ยเราจะแก้เองได้นะครับไม่ใช่ว่าคือไงอ่ะเหมือนผมยกตัวอย่างหลายๆคลิปแหละนะคือพยายามรู้ให้มันลึกเลยนะครับเพื่ออะไรล่ะเพื่อเราจะได้เผาถ่านให้มันเก่งไงไม่ใช่ว่าตัวผมนะไม่ใช่ว่าแต่ตัวผมหมายว่าทุกคนที่เผาถ่านเนี่ยทำยังไงให้มันดีขึ้นน่ะที่ผมบอกว่าลดไซเคิลไทม์เนี่ยคือเรื่องล่าสุดนี่คือฟืนสดด้วยอะไรด้วยผมเผาแค่16ชั่วโมงปริมาตรอยู่ที่3ลูกบาศก์เมตร3ลูกบาศก์เมตรก็ไม่ใช่ว่าตัก3ตันนะเพราะว่าฟืนที่เข้าเตาเนี่ยมันเต็มที่เลยมันก็ได้ไม่ถึงครึ่งนะครับมันก็ได้ไม่ถึง1,500กิโลอ่ะไม่ถึงยังไงไม่ถึงอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเราเลี้ยงฟืนเลี้ยงอะไรยิ่งทำงานคนเดียวนี่เลี้ยงไงก็เลี้ยงไม่แน่นนะถ้าใครทำได้ก็ดีนะถ้าเลี้ยงฟืนให้มันเต็มเตาได้นะนั่นแหละแล้วก็ที่พยายามอธิบายนี่คืออธิบายตามคลิปไปนะแล้วก็
ผมก็ใช้โทรศัพท์ในการบันทึกเสียงนะครับเพื่อเอาไปแปะไว้ในคลิปไอ้เรื่องการตัดต่อเนี่ยสักพักนะผมต้องใช้เพราะอุปกรณ์มันต้องใช้นะครับถ้าใครรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ดีๆเนี่ยก็จะเข้าใจคอมพิวเตอร์ผมนี่มันเก่าไงมันใช้เป็น10ปีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เขามีไปถึงไหนแล้วนะครับมันก็เลยช้าในการเรียนเล่นแล้วอย่างหนึ่งคือไอ้เรียกการเลี้ยงไม้สำคัญตรงนี้สำคัญนะครับเมื่อก่อนนี่ผมไม่ค่อยเน้นตรงนี้ถ้าเลี้ยงไม้แบบนี้มันจะทำให้เราเอาฟืนเข้าเตาเนี่ยได้เยอะที่สุดนะแล้วอีกอย่างนึงคือการเลี้ยงไม้ขึ้นข้างบนเนี่ยนะครับที่วางแบบนี้มันช่วยอะไรนะเพราะว่าการนำความร้อนการแผ่รังสีความร้อนการพาความร้อน3อย่างมันเป็นหลักของแรงดึงดูดโลกด้วยนะครับมันพยายามขึ้นด้านบนนะมันก็จะขึ้นตามท่อนไม้เราอันนี้ผมอธิบายง่ายๆนะถ้าใครที่เรียนมาอะไรมาก็นะถ้าอธิบายยากไปเนี่ยเพื่อนบางคนเขาก็ไม่เข้าใจนะครับให้ฟังผมนิดนึงเพราะบางคลิปผมก็เห็นดราม่าเยอะดราม่ากันเยอะเนาะผมก็ไม่รู้ก็มันเป็นอย่างนี้เนาะมันต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจการทำอะไรก็แล้วแต่ทำคู่มืออะไรสักอย่างเนี่ยคือให้ทุกคนไม่จำเป็นต้องคนเรียนทางนี้มาหรือคนที่เขาไม่ได้เรียนก็มีถูกไหมครับที่เขามาเผาถ่านขายกันนะครับก็ให้เขาเข้าใจด้วยนะคลิปต่อไปผมไม่อธิบายเรื่องอะไรมากแล้วนะครับก็อธิบายหลักๆมันแล้วก็ให้เขาเข้าใจว่าเนี่ยมันไหม้ยังไงมันอะไรยังไงนะครับทีนี้ก็พอเราเลี้ยงไม้เนี่ยแล้วอีกอย่างนึงคือรูปทรงของการเผาถ่านเนี่ยถ้าเกิดเราเอาแนวนอนเนี่ยนะครับอยู่ในแนวนอนไม่เอาแนวตั้งนะแนวตั้งเมื่อกี้เนี่ยคือรูปทรงมันจะค่อนข้างมันจะหายไปแค่สมมติมี3ส่วนเนี่ยมันหายไปแค่ไม่ถึง1ส่วนนะครับมันก็เลยทำทีนี้ฐานเราเนี่ยตลาดล่างเนี่ยมันเวลาเราแพ็คขายกันเนี่ยก็คือใส่ให้มันเต็มเพราะไม่มีการชั่งถูกไหมเราก็เอาข้อดีตรงนี้ดิเราทำยังไงให้ปริมาณมันเหมือนเดิมแล้วก็เอาไปเข้าใส่กระสอบมันก็เต็มเราก็แพ็คขายได้แล้วนะครับแต่ถ้าในทางอุตสาหกรรมถ้าเขาชั่งเนี่ยผมว่าไม่เกี่ยวการเลี้ยงไม้นะเลี้ยงไงก็ได้แล้วให้มันได้มันต้องเอาน้ำหนักถูกไหมไอ้ที่เราขายกันนี่เขาไม่ได้ช่างเลยเขาไม่เคยช่างกันถูกไหมช่างใช่บางคนช่างก็คือช่างดูว่าเนี่ยแพ็คกระสอบเมื่อกี้เท่ากับนี้หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยไอ้เรื่องน้ำหนักนี่เดี๋ยวผมพูดอีกทีนึงนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความหนาแน่นของไม้แต่ละอย่างนะไม้เนื้อแข็งไม้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าที่ประสบการณ์ที่ผมเผาถ่านมาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับไม้เนื้อแข็งอย่างเดียวนะไม้บางอย่างเนี่ยนะครับไม้ที่อุ้มน้ำหรือไม้อะไรก็แล้วแต่เนื้อไม้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันต้องแข็งปั๊บนะไม้ยกตัวอย่างได้เอาไม้ชงโคไม้ต้นเถาวัลย์ต้นอะไรเงี้ยมันน่าเป็นฐานดีไหมล่ะนะถ้าทางวิทยาศาสตร์นี่ก็ตัดสินแล้วเฮ้ยมั่วแล้วอะไรเงี้ยจริงๆมันต้องเป็นคนที่ลงมือทำใครเสียงผมนี่มาเจอเลยเถาวัลย์เถาเนี่ยผมบอกก่อนดีกว่าไม้มะขามไม้อะไรพวกนี้นะเพราะอะไรรออธิบายหน่อยครับผมมีคำอธิบายแหละแต่ว่าไม่มันเชิงลึกไปไม่ต้องฟังนะครับถ้าใครอยากลองเอาไปเผาเลยถ้าเป็นตลาดล่างนี่โอเคเลยแล้วถ่านเนี่ยถ้าเราทำขั้นตอนที่3นะครับที่อุณหภูมิ600ถึง900องศาตรงนี้ได้นะครับมันจะถ่านมันจะแรงนะหมายถึงว่าเปลวไฟมันจะแรงเพราะอะไรล่ะความบริสุทธิ์ของมันมีไงแต่ถ้าอย่างผมไม่เถียงนะสมมติว่าคุณเอาไม้เต็งที่ก็น้ำยางมันเอาไปทำขี้ใต้น่ะที่ทำเมื่อก่อนนะสมัยก่อนที่มันติดไฟน่ะทีนี้มันมีไอสารที่ติดไฟอยู่ในนั้นไงเหมือนมีน้ำมันอยู่ในนั้นน่ะเอาไม้ยูคาลิปตัสก็ได้สมมติว่าขั้นตอนที่3ไม่ได้ทำเงี้ยใช่นั่นแหละถ่านแรงเท่าไหร่ล่ะน้ำมันมันยังอยู่ไงแต่ผมถามว่าเวลาที่เราเอามาหุงต้มมาอะไรกันน่ะมันปิ้งย่างเนี่ยน้ำมันอยู่ด้วยเนี่ยมันมีผลอะไรล่ะอันนี้ไม่พูดนะก็คือเดี๋ยวไปดราม่ากันเยอะอีกนะนั่นแหละก็คือความบริสุทธิ์ของถ่านน่ะมันต้องมีวิธีการเตรียมนะครับใครจะเถียงผมก็ไม่เป็นไรเถียงก็แต่เถียงก็ขอให้ทำนะทำแล้วพิสูจน์ว่ามันจริงอย่างที่เขา
เขาโม้ไหมอย่างเงี้ยเออบางคนก็หาว่าโม้ว่าผมโม้โม้นี่คือคุณยังไม่ได้ทำอะไรเลยถูกไหมตัดสินแล้วไอ้นี่โม้อ่ะผมเป็นคนแบบนี้บางทีก็เหนื่อยก็ไม่อยากทำกันนะเออพูดไปทำไมวะพูดแล้วไม่ฟังเนี่ยเออแต่ว่ามันมีส่วนน้อยนะครับคนที่ไม่ฟังเนี่ยแต่ผมอยากให้คนที่ไม่ฟังเนี่ยเปลี่ยนสักหน่อยเออแต่เป็นยิงแล้วเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเขาไม่อยากเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วคนนะสุดท้ายนี่เห็นไหมที่ผมบอกไหมในการเลี้ยงปืนที่ว่าเราจะทำยังไงก็แล้วแต่ผมก็เลยมีคำหนึ่งมานั่งนึกก็คือเพื่อนทำไงก็ได้ครับให้ที่ว่าจุดด้านบนอ่ะให้ไฟมันติดเร็วแล้วก็ให้อุณหภูมิมันขึ้นเร็วนะยิ่งเร็วเท่าไหร่คุณฐานคุณก็จะเป็นเร็วเป็นฐานได้เร็วทีนี้พอถ้าข้างบนติดแล้วเนี่ยอ่านตามนี้เลยนะอ่านตามนี้ผมไม่พูดตามนี้นะพอด้านบนมันติดแล้วเนี่ยเราก็แง้มโคเวอร์ไอตัวปิดซะไอที่ปิดไอด้านบนเตาเนี่ยนะครับแง้มไว้สักหน่อยนึงสัก 10% ก็ได้เพื่อให้ควันมันออกตรงนี้นะครับในช่วงแรกๆนะพอสังเกตควันมาเออมันเริ่มหนาขึ้นอะไรขึ้นปุ๊บเนี่ยเราค่อยๆปิดให้มันสนิทแล้วก็ควันก็จะออกด้านหลังของเตาไอด้านข้อควันที่เราทำไว้นะครับมันก็จะติดละติดทีนี้พอติดดีแล้วอะไรแล้วก็ควบคุมช่องอากาศนะที่ผมไม่บอกว่ามันต้องควบคุมไงมั่งอะไรเนี่ยคือให้เราเนี่ยสังเกตแล้วก็ทำนะครับมันจะได้จำไว้ในหัวแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นอย่าบันลอกทุกอย่างนะก็คือเนี่ยควบคุมอากาศเข้าเนี่ยคือควบคุมออกซิเจนเข้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราควบคุมอุณหภูมิในเตานะครับก็คุมอุณหภูมิในเตาว่าเท่านี้แล้วนะเท่านี้แล้วนะเนี่ยจริงๆเราไม่มีอะไรวัดก็จริงแต่เราดูจากอะไรล่ะความรู้สึกเราก็ได้มันก็จะร้อนผนังเตาก็ร้อนขึ้นอะไรขึ้นเงี้ยนะครับแล้วก็สังเกตจากแสงที่ออกตรงป่องออกซิเจนที่เข้าเนี่ยทางเข้าออกซิเจนอ่ะข้างล่างนะฮะถ้ามันมีแดงๆฐานแดงๆแสดงว่าขั้นตอนที่3เรามาแล้วแต่ส่วนใหญ่ที่เวลาที่ผมเผาแล้วมันมีบางเตานี่มีการเกิดขี้เถ้าเยอะอะไรเยอะเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ไม่ผมรู้เรื่องนี้แล้วไงเราก็จัดการโดยการที่ว่าเราสังเกตตรงนี้แล้วเราก็พยายามปิดมันนะครับปิดให้มันหลีลงเนี้ยนะถ้าคนไหนที่ว่ามีไอเดียทำให้ช่องพวกเนี้ยมันสามารถที่จะใช้อะไรคอนโทรลได้ง่ายนะเอาเหล็กเอาแผ่นเหล็กเอาอะไรปิดดีกว่าอะไรเงี้ยก็ได้นะไม่แต่ผมเนี่ยคือเอาดินไปโปะแต่เราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าผมสังเกตดูว่าถ้าแสงมันลดลงแล้วผมก็แค่นั้นแหละแต่มันบอกไม่ได้นะว่า 10% 5% อะไรเงี้ยถูกไหมครับเอาแล้วป่องแต่ละอันเนี่ยคือเพื่อนไม่ต้องเอา4นิ้ว6นิ้วอะไรงี้หรอฮะอากาศน่ะจริงๆถ้าเกิดในกรณีที่มันติดข้างในมันติดเป็นติดอุณหภูมิมันได้แล้วเนี่ยนะครับแม้กระทั่งรูแค่เท่านิ้วโป้มือมันก็อากาศมันก็เข้าได้แล้วมันดูดมันเองนะทีนี้ที่ว่าทำหลายป่องในการที่ออกซิเจนเข้าเนี่ยมันดีตรงดียังไงนะเพื่อนก็ลองดูนะไม่ใช่ว่าแค่4ป่องนี่ดีนะบอกก่อนยิ่งหลายๆป่องดีแต่มันจะมีปัญหาคือตอนปิดนะตอนปิดหมายถึงว่าไม่ใช่ตอนปิดเตาขั้นสุดท้ายนะที่ว่าเป็นฐานแล้วมาปิดเนี่ยไม่ใช่ตอนปิดที่คุณควบคุมอุณหภูมิอ่ะมันต้องไล่ลองหาดูนะครับเดี๋ยวจะมาเฉลยแต่ว่าน่าจะในหลายคลิปหน่อยแต่ผมเฉลยเรื่องนี้นะที่ผมไม่เฉลยนี่คือเรื่องผมอยากให้เพื่อนนะลองทำนะทำแล้วมันจะได้เข้ามาในตัวเรานะหรืออย่างหนึ่งคือต่อไปผมจะทำคลิปแบบไม่เน้นเรื่องวิชาการว่ากันเถอะไอวิชาการเนี่ยมันเป็นบอกตรงนะวิชาการมันเป็นบางทีมันก็เหมือนวิชากวนนะมันก็เอาเรื่องที่เคยทำมาเก่าๆเดิมๆมาพูดแค่เป็นมีคนทำให้เป็นรูปแบบเฉยๆนะครับสูตรเคมีเหมือนกันก็เขาก็สมมติขึ้นมาว่าไอตัวนี้เป็นนี้ก็คือสมมติให้มันผมพูดไงดีอ่ะเอางี้สมมติว่าเมื่อก่อนเอาอะไรดีพี่เอา1 เมตรเนี้ย1 เมตรเนี่ยมันคืออะไรนะ
1เมตรคือ100เซนไม่ใช่หมายว่าความยาวเนี่ยมันขนาดไหนแล้วใครเป็นคนกําหนดเนี่ยนะนี่แหละก็คือวิชาการก็คือเขาค้นพบอะไรมาแล้วมันมีนะ1เมตรนี่คือค่ารังสีตัวนั้นแผ่ตรงนี้นี่มันก็แค่เป็นการอุปโลกขึ้นมาว่าเราให้ค่า1เมตรเนี่ยใช้กันทั่วโลกนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่โม้นะเขาก็ตามรังสีนั้นแผ่เข้ามาแล้วลองไปอ่านดูนะครับไอ้เรื่องความยาว1เมตรเนี่ยมันคืออะไรทำไม1เมตรของเอาก็ซื้อตลับเมตรมาก็เท่ากันไม่ใช่คือในโลกเนี้ย1เมตรเนี่ยมันเท่ากันหมดนะมันเป็นเพราะอะไรล่ะก็เหมือนเค้าคิดเป็นคนที่จะค้นพบเนี่ยเค้าสร้างบล็อกเพื่อให้คนตามเนี่ยตามได้นะครับตามก็คือหมายถึงว่าที่ใช้กัน1เมตรทั่วโลกเนี่ยนี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะก็เหมือนสูตรเคมีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นแค่เรื่องสมมติให้เข้าใจในทางเดียวกันนะครับโอเคก็มีประมาณนี้แหละเห็นไหมความยาวของคลิปเสียงผมก็ยาวกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมยืดในภาพเอาแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเรื่องพอคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะเอาเรื่องการเกษตรอินทรีย์เข้ามาด้วยเพราะว่าคุณภาพของถ่านเนี่ยนะครับถ่านที่เราทำเผากันอยู่เนี่ยไอ้พวกเศษถ่านเศษอะไรเนี่ยเราไม่ต้องไปขายหมดก็ได้นะครับเอาไปปรับปรุงดินปลูกผักปลูกอะไรเรื่องเกษตรเรื่องพืชเนี่ยผมบอกก่อนนะผมมีความรู้มากกว่าทางนี้อีกนะเรื่องถ่านอีกนะเพราะผมปลูกอะไรมาเป็น10ปีแล้วนะรู้มากแล้วก็ลงมือทำด้วยนะเดี๋ยวไงเนี่ยผมจะเอาไอ้ช่องเนี้ยมันรวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันครับเพื่อผมว่ามันเกี่ยวกันเพราะว่าถ่านเนี่ยมันเป็นบอกก่อนนะถ่านนี่เป็นคาร์บอนนี่เป็นสารที่ใช้ปรับปรุงดินอย่างโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยประจุลบมันไม่ค่อยมีครับมันเป็นดินทรายนะครับถ้าเราเพิ่มประจุลบไปปุ๊บอ่ะแล้วไอ้ปุ๋ยเนี่ยพวกปุ๋ยต่างๆเนี่ยทั้งเคมีเดี๋ยวปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์อะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาคุยอีกทีนึงไอ้เรื่องปุ๋ยนี่มันผมก็เห็นในเรื่องทุกวันนี้ที่มันมาแย้งกันเยอะเนี่ยคือเรื่องการตลาดนะครับไม่ต้องไปฟังอะไรมากมันประจุบวกไงปุ๋ยมันเป็นประจุบวกนี่พูดง่ายๆนะบวกกับลบเนี่ยจริงๆมันก็ดูดกันเนาะถ้าเรื่องไฟฟ้าเนี่ยถูกไหมบางคนบอกว่าดินนี้ประจุก็ไปหาดูมันมีไหม มันมีหมดครับสนามแม่เหล็กพวกการดึงดูดแม้กระทั่งตัวเราไฟฟ้าตัวเราก็มีโอเคเดี๋ยวจะไปไกลคนพูดมากแบบนี้แหละเขาก็เลยไม่ค่อยเชื่อเดี๋ยวผมมีชื่อเสียงก่อนนะผมมีชื่อเสียงเหมือนลิซ่าเงี้ยผมเชื่อผมบอกก่อนเพื่อนๆนี่แค่ผมเอ่ยอะไรคำเดียวก็เชื่อหมดถูกไหมพอดีตอนนี้ไม่มีชื่อเสียงไงนะโอเคครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเรื่องการจุดเตามีแค่นี้ก็คือคุณเพิ่มอุณหภูมิข้างบนเตาให้ได้นะยิ่งจากเราไม่มีtemperature วัดใช่คุณทำไงก็ได้คุณมีตังคุณไปเอาไอ้ตัวเซ็นเซอร์ที่วัดอุณหภูมิก็ได้เพราะว่าอุณหภูมิที่ไอ้บนเตาเนี่ยเราอยากได้แค่300องศาเอง200 300องศาให้ไม้มันให้ไอ้พวกไม้สดๆมันระเหิดระเหยเร็วไงมันก็จะทำให้เราเป็นถ่านเร็วนะครับบางคนก็แย้งหลายอย่างนะบางคนก็บอกว่าไอ้ถ่านเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องเผาช้าไม่เกี่ยวผมบอกก่อนมันอยู่ที่กายภาพในการจุดนี่แหละนะที่ผมแนะนำเพื่อนๆไอ้เรื่องจุดเตาด้านบนเนี่ยอ้าวลองดูมันแตกต่างกับจุดด้านล่างเลยคนละเรื่องนะครับถ้าคุณไปเร่งอุณหภูมิด้านล่างเยอะๆนี่ถ่านมันแตกเลยนะหมายถึงว่าไอ้มันจะเป็นแตกระแหงอ่ะความร้อนมันเยอะไงความร้อนมันสวนทางกันอ่ะเนี่ยนี่ที่พูดเนี่ยคือความร้อนน่ะมันสวนทางกันถูกไหมไอ้อยู่ด้านบนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะขึ้นไปทางด้านบนเตาถูกไหมล่ะเพราะว่าตามหลักที่ผมพูดอ่ะgravityของโลกอ่ะนะครับเอาเดี๋ยวจะไปไกลนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับทุกคนไหนที่ยังไม่กดไลค์ไม่ใช่ไม่กดติดตามกด subscribe ก็กดกันหน่อยนะครับช่วงนี้คลิปช่องผมก็ค่อนข้างจะก็ดีขึ้นแหละแต่ว่ายอดวิวผมต่ำมากนะครับผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยแต่ว่าผมก็พยายามแก้ไขนะเพราะเมื่อก่อนในรอบเดือนนึงเนี่ยยอดวิวผมเคยไปแตะเกือบแสนเนาะเดี๋ยวนี้มันเหลือ
หลือแค่หลักหมื่นนะครับหมื่นเดียวด้วยนะครับเดี๋ยวให้ฝากเพื่อนๆหน่อยนะครับคนพูดมากคนพูดผงผางอะไรอย่างผมก็อ่ะทำไมอ่ะมันทับมันโตแบบเขาไม่ได้เหรอเงี้ยนะก็ขอโทษด้วยนะบางคำพูดบางอย่างก็พูดตรงๆไปนะยังไงก็ฝากหน่อยนะครับเพื่อนๆกดแชร์เยอะแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับช่วยกันหน่อยโอเคสวัสดีครับ